สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนายประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์เปิดเผยหลังการประชุมกรรมาธิการที่มีการเชิญตัวแทนจากสำนักงานตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคมาชี้แจงถึงคดีไอคอนกรุ๊ปว่าตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังทำคดีอย่างรวดเร็วพร้อมชี้แจงไทม์ไลน์ตั้งแต่ทราบเรื่องกระบวนการสอบสวนการตั้งข้อหาและการจับกุมเราได้รับการยืนยันจากทางตำรวจว่าทำงานเต็มที่ตนและกรรมธิการให้กำลังใจไปตำรวจยืนยันว่าจะมีการขยายผลต่อเนื่องว่าจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่เรื่องนี้ต้องรอทางตำรวจที่จะสอบสวนเพิ่มเติมเรื่องการที่ยึดทรัพย์มาได้ระยะหนึ่งก็ต้องมีการขยายผลต่อส่วนของสคบตนได้สอบถามตั้งแต่ปี2561ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะบริษัทไอคอนกรุ๊ปเข้าไปสอบถามเรื่องจดทะเบียนจากนั้นสคบก็มีหนังสือไปถาม 2-3 หน่วยงานรวมถึงตำรวจด้วยสุดท้ายสคบไม่รับจดทะเบียนต่อมามีการไปขอซ้ำอีกรอบและจดทะเบียนให้มันเกิดอะไรขึ้นกรรมาธิการก็พยายามสอบถามก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการปฏิเสธแล้วจริงแต่พอมาขอจดทะเบียนใหม่สคบได้ดูเอกสารแล้วเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องตามขั้นตอนผมจึงตั้งคำถามว่าทำไมไม่ดูข้อมูลข่าวด้วยสิ่งที่ท่านตอบกลับมาคือภารกิจเยอะอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดมากและงานรับเรื่องเยอะมากจะมีทีมงานดูแลกองอยู่ซึ่งในช่วงท้ายก็ได้รับข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ในสคบท่านหนึ่งที่เป็นข่าวว่าได้รับมอบของราคาเกิน 3,000 บาทนั่นแหละเป็นพนักงานตอนนี้ปิด Facebook หนีหายออกจากไลน์กลุ่มไปแล้วผมก็ถามว่าหนีไปหรือไม่สคบก็บอกว่าลาไปแล้วลาหายไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้คนนี้น่าจะเป็นกุญแจที่สำคัญอีกคนนึงเพราะในอดีตเคยทำงานอยู่หน้าห้องผู้ตรวจสำนักนายกท่านหนึ่งและเคยอยู่สคบรับผิดชอบในเรื่องของการรับจดทะเบียนนายประเสริฐพงศ์บอกว่ารองเลขาสคบบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะสคบก็อยากกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากตอนนี้มีข่าวเรื่องเทวดาออกไปเขาคิดว่าเป็นผลมาจากคนส่วนน้อยจึงพยายามหาอยู่ว่าใครเป็นปลาเน่าในเข่งผมเลยบอกว่าหาปลาเน่าในเข่งให้เจอก็แล้วกันดำเนินงานให้ตรงไปตรงมาไม่ต้องมาไว้หน้ากันผมมองว่าเรื่องนี้ต้องทำงานเชิงรุกนายประเสริฐพงศ์บอกว่ากรรมธิการย้ำกับสคบว่าถ้าทำงานเชิงรุกเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนางบุญยิ่งนิติกัญจนาประธานกรรมธิการย้ำว่าบริษัทดีไอคอนถูกร้องเรียนมาแล้วในชั้นกรรมธิการชุดที่ผ่านมาแต่มีการไกล่เกลี่ยและคืนเงินถ้ามีการมอนิเตอร์ต้องติดตามต่อเนื่องคงไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้เราจะต้องรอผลสรุปจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงผมเอาภาพขึ้นโชว์ในกรรมธิการว่ามีบุคคลหนึ่งรับของเกิน 3,000 บาททำไมสคบไม่จัดการมันเกิดอะไรขึ้นรองเลขาชี้แจงว่าไม่ได้รู้หรอกเพราะเป็น Facebook ส่วนตัวแต่วันนี้รู้แล้วคงจะกลับไปดำเนินการแล้วให้กระเป๋าแบรนด์เนมหลุยเห็นภาพรับของจากบอสราคาเกิน 3,000 บาทเรื่องนี้ต้องมีการชี้แจงจากสคบอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องคลิปเสียงบอสพอคุยกับชายปริศนาตำรวจสอบสวนกลางสามารถตรวจสอบได้หรือไม่นายประเสริฐพงศ์บอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรรมาธิการก็แสดงความเห็นว่าไม่อยากให้เปลี่ยนหน่วยงานสอบสวนส่วนบอสพอได้รับสารภาพในชั้นสอบสวนหรือไม่ว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนซึ่งตนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางส่วนเทวดาที่อยู่บนสุดเป็นใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายประเสริฐพงศ์บอกว่าตนคิดว่าหาตัวพนักงานสคบคนนั้นให้เจอก่อน